ดีค่ะมีผู้ป่วยโรคไตหลายคนเลยนะคะถามมาว่าถั่วแระแบบนี้กินได้ไหมนะคะสำหรับถั่วแระเนี่ยผู้ป่วยโรคไตไม่แนะนำให้กินนะคะเพราะว่ามีฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมที่สูงมากค่ะคนเป็นโรคไตระยะ 3B ขึ้นไปที่มีค่า GMR ต่ำกว่า 44% ไม่แนะนำให้กินนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตที่มีค่าเลือดฟอสฟอรัสนะคะเกิน 4.5 แล้วก็ค่าโพแทสเซียมเกิน 5.2 ก็ไม่แนะนำให้ทานแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดค่าเลือดฟอสฟอรัสเกินนะคะมันจะมีอาการคันตามผิวหนังหลอดเลือดแดงแข็งตัวกระดูกเปราะบางนะคะรวมถึงต่อมพลาไทรอยโตค่ะแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยถ้าเกิดสูงเกินมาตรฐานนะคะก็จะส่งผลเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็การเกิดการคั่งน้ำในร่างกายนะคะในถั่วแระ100กรัมอะค่ะมันจะมีโปรตีนสูงถึง 22.7 กรัมเลยนะคะมีฟอสฟอรัสสูงถึง367มิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงถึง 1,392 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นผู้ป่วยโรคไตควรเลี่ยงทานไปก่อนจะดีกว่า